สวัสดีครับมาพบกับ Tiganger นะครับมาอยู่กันที่ ID 6นะครับตารางล็อกอินพิเศษครั้งที่3มาแล้วนะครับมาเมื่อคืนตอน4ทุ่มนะหลังเที่ยงคืนมันก็เลยจะรันเป็นวันที่2นะครับก็แจกตั๋ว6ปีมาอีก6ใบอันนี้คำนวณให้ดีๆนะเผื่อน้องๆบางคนเนี่ยเข้าเกมมาไม่ครบทุกวันนะครับเดี๋ยวตัวเกมจะแจกแบบรายวันอีก9วันเท่านั้นนะฉะนั้นก็มีอีก9ใบนะครับแล้วก็ตารางล็อกอินครั้งที่3อีก6ใบก็15ใบเท่านั้นนะคำนวณกันให้ดีๆนะครับกบม่วงไม่มาตามนัดนะเกียร์นี่ก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแต่มีกบแดงกับกบดำมาอย่างละตัวผมดีใจนะหลายๆ ID นะครับอยากได้ทั้งกบดำแล้วก็กบแดงครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดตั๋ว6ปีกันนะครับก็น่าจะเปิดกัน2รอบนะส่วนการชาพิกอัพอันนี้อย่างที่บอกเลยแล้วแต่ดวงนะเห็นมีคนเปิดได้ซาริบินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะใช้รูบี้นะครับจากการปิดลีก PVP คืนนี้ก็อย่างที่บอกนะคำนวณกันให้ดีๆนะครับวันนี้วันที่21ใช่ไหมสัปดาห์หน้าเสาร์หน้าเสาร์หน้า28อ่ะยังมีรูบี้ฟรีจาก PVP อีก1ครั้งนะเพราะว่าโคลาโบนะครับจะมาวันที่31ก็คือวันอังคารอ่ะน่าจะอังคารนะประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปเปิดตั๋วกันนะครับ20ใบอ่ะเดี๋ยวกดรับสักนิดนึงก่อนว่าได้มาจากไหนบ้างเนี่ยโอเคคือตอนนี้นะครับการเปิดนะครับการเปิดเจ้ากาชาพิกอัพเนี่ยเปิด1ครั้งนะครับมันก็จะแจกตั๋ว6ปีนะ2ใบนะครับมันก็เลยจะมีเพิ่มมาอีก8คือเหมือนมันก็ไม่ครบนะเดี๋ยวดูแล้วกันว่าตัวเกมจะแจกทางไหนอีกนะคือเหมือนจะแบบว่าเขาจะให้มาเสริมอะสำหรับคนที่แบบว่าล็อกอินไม่ทันอะไรประมาณนี้นะโอเคมีเท่าไหร่26อ่ะมาจัดเลยดีกว่านะครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะครับสำหรับ ID นี้นะครับได้มูลหรือยังแล้วนะครับตัวก๊อปปี้มีแล้วนะครับเอ้ยในนี้มันมีกบแดงไหมเนี่ยไม่มีใครได้เลยนะอ่ะได้สมชายย่อยทิ้งเลยครับไม่ต้องคิดเยอะครับมูดอัศวินชั้นสูงเมื่อก่อนมันเคยเป็นตัวชนที่เก่งนะแต่ยุคนี้ไม่ใช้จะดีกว่ามีตัวดีๆแล้วนะครับแล้วผมเนี่ยได้พิสูจน์ให้ได้รับรู้แล้วนะครับใน ID 4นะครับว่าไม่จำเป็นต้องมีตัวชนใกล้ก็ได้นะถ้าทีมของเราเจ๋งมากพอนะครับ ID 4ผมใช้จระเข้เนี่ยเป็นตัวชนที่ยืนใกล้สุดนะซึ่งถามว่าดีไหมไม่ดีนะครับมีความเสี่ยงแต่ทีมเนี่ยผมมีตัวบัฟรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลไงแล้วก็ก๊อปปี้สตันนะครับมันก็ช่วยได้ดีนะฉะนั้นตัวชนแบบนี้ย่อยทิ้งก็ได้นะตัวนี้บอกไปแล้วนะครับว่าบนตำนานมีการนำมาใช้อยู่เรื่อยๆนะเราก็สามารถนำมาใช้ได้นะครับการล้างอมตะการใบ้อะไรประมาณนี้มันเป็นตัวบัฟที่ค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆนะฉะนั้นก็สะสมนะถ้าเกิดเปิดได้อัลตราก็ใช้งานได้เลยครับถ้าเปิดได้แบบดาวธรรมดาอย่าเพิ่งใช้กบเราควรจะใช้กบไปปั้นตัวที่มันแบบว่าใช้งานได้เลยอ่ะช่วยทีมได้เลยครับตัวนี้ก็ผมย่อยทิ้งนะผมไม่ใช้แล้วนะครับเราตัวคนสติครับไม่ค่อยมีอะไรนะมูลผู้บัญชาการนะครับมูลสมองนั่นเองตัวนี้ผมก็ย่อยทิ้งนะแต่ถ้าเกิดอยู่ลีกล่างๆเลยอ่ะแบบลีกเงินอย่างเงี้ยถ้าเกิดเปิดได้อัลตราเนี่ยก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะบราวโตโคทัสึก็ใช้ได้คืออย่างที่บอกว่าบางตัวเนี่ยมันใช้ได้แค่ลีกล่างๆเท่านั้นนะอยู่แบบแถวๆเงินนะครับหรือไม่ก็ทองแดง3เงี้ยถ้าอยากจะให้ ID แข็งแกร่งไวต้องปั้นตัวเก่งนะโอ้มาตั้มเลยนะครับโอเคเปิดกันอีก1รอบครับว่าจะได้ตัวอะไรมาเพิ่มเติมคือบางทีมันต้องอดทนนะคือการที่ผมเลือกให้ย่อยทิ้งเนี่ยเพราะว่าเราจะได้คริสตัลนะครับแล้วก็เอาไปลุ้นกระดานห้องทดลองรับนะครับแดเนียลนะครับย่อยทิ้งไปเลยแต่ถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้าก็หลีกล่างๆอยู่ดีนะตัวนี้แม้ว่าสกิลจะทำลายในกลุ่มหลังแต่มันแคบนะครับถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะประมาณ50จุด100จุดอ่ะมันแคบไปนะมีตัวนี้พอได้อยู่นะครับถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้านะนำมาใช้งานได้เลยครับคือมันเป็นดาเมจธาตุไฟพอจะใช้ได้แต่ถ้าเกิดต้องใช้กบปั้นหรอถ้าอยู่ในลีกล่างๆจำเป็นจริงๆมีกบเยอะก็ปั้นได้แต่ถ้ากบมีน้อยก็ควรจะเลือกปั้นตัวเจ๋งๆนะโคโลโบเดือนหน้านะครับตัวนี้โคนี่อลิสมีคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันก็ประมาณเดียวกับแชมเปญเลยนะครับแต่แชมเปญเนี่ยมันยิง999จุดทะลุอมตะนะตัวนี้ก็ผมว่านะ
ทอง1นะครับถึงทอง1ใช้ได้เพชร3ก็ใช้ได้ครับปั้นขึ้นมาดีไหมอย่างที่บอกเลยว่าถ้ากบมีน้อยนะครับรอโคราโบดีกว่านะมีตัวเจ๋งๆกว่านี้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าตัวพวกนี้ก็ใช้ได้หูมาได้ตัวนี้นะครับในตอนนี้ทำไมไม่มาเป็นอัลตร้าผมจะดีใจนะตัวนี้ก็เป็นตัวทำดาเมจนะครับของธาตุไฟคอมโบความสามารถเฮเปอร์เพิ่มคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับก็ถือว่าพอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะแต่ความสามารถมันโดนเนิร์ฟไปแล้วไงมันก็เลยไม่ได้โหดเหมือนเดิมแล้วนะครับการใช้งานก็ประมาณกับตัวดาเมจทั่วไปเนอะคือถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้าเนี่ยโอเคนะถ้าจำเป็นต้องใช้กบปั้นอย่างที่บอกเหมือนกันนะครับว่าเราต้องดูให้ดีๆคุณสมชายมาเยอะไปมั้ยเนี่ยโอ้นี่บิดลูกโป่งนะครับถ้าเปิดได้อัลตร้านะเพชร1ก็ใช้ได้ครับตัวนี้เนี่ยนำมาชนมีความป่วนนะครับมีความถึกนะครับมีค่าแฝงอยู่เหมือนกันนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดเปิดได้อัลตร้านะถ้าเกิดเปิดได้8ดาวธรรมดาก็ค่อยๆสะสมไปแล้วกันเผื่อบางคนเก็บจนครบ5ตัวแล้วนะครับจบเรียบร้อยก็พอจะได้ตัวดีๆอยู่เหมือนกันนะสำหรับ ID นี้นะครับเพียงแต่ว่ามันเป็น8ดาวหมดเลยก็จะไม่ค่อยดีใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยขนาดตัวอะไรดาวินชีของผมนะเปิดได้8ดาวธรรมดามาเนี่ยยังต้องเอาออกจากทีมเลยครับสาเหตุเพราะว่าไม่มีเกียร์ผมจะเก็บรูบี้นะครับในเดือนนี้นะให้ได้ 1,500 เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปลุ้นโคราโบนะเพราะว่าโคราโบเนี่ยจะต้องมีเกียร์6ดาวนะครับแล้วก็7ดาวมาอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้นะครับเกียร์ตัวนี้มีคนถามมาเยอะมากครับใช้เป็นธนูนะครับแล้วก็รองเท้าเรียวนาดแล้วก็ช่องสุดท้ายใช้เป็นเข็มขัดเข็มขัดน้ำตาก็ได้นะจะปรับเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ผมมีเกียร์อยู่เท่านี้จริงๆนะออปชันเลือกอะไรก็ได้ครับผมสลับไม่ได้นะออปชันมันต้องใช้ไอ้พวกนี้คือผมไม่กล้าสลับอ่ะมันได้อีก7ครั้งอ่ะต้องการพลังชีวิตนะครับจริงๆเนี่ยผมเนี่ยต้องการพลังชีวิตนะแต่ว่ามันไม่กล้าเสี่ยงนะครับเดี๋ยวรอเสร็จอีเวนต์รอบหน้าครับตัวนี้เป็นทางป้อมบึ้มนะใส่แบบนี้ไปเลยครับลักไก่นะครับตัวนี้ใส่เป็นปืนโล่กระเป๋านะแบกแร่นิดนึงแต่ผมเนี่ยไม่มีช่องกลางดีๆมีเกียร์ชนิดนี้ก็เลยนำมาใช้ครับมันจะเปราะบางก็ถือว่าเป็นทางประยุกต์ครับตัวนี้ดาเมจสายไหวพริบนะก็ไม้กระทางเกียรติยศครับช่องกลางก็โล่แห่งการปกป้องหรือว่าเกียร์ป้องกันดีที่สุดนะสุดท้ายก็กระเป๋านะครับกระเป๋า5ดาวใช้ได้นะเพราะว่ามันมีค่าหลบสกิลและใช้สกิลนะครับคือเมื่อไปรวมกับค่าของเรนเจอร์เองนะก็โอเคอยู่คือตัวนี้มีแค่เวล140นะผมก็เลยใช้เป็นคอนครับแล้วก็มงกุฎลดคูลดาวน์เรนเจอร์ครับแล้วก็เหรียญผู้พิทักษ์ลดคูลดาวน์เรนเจอร์อ่ะมันก็จะปล่อยตัวได้ไวขึ้นนะกบอย่างเงี้ยอย่างไอดีผมเนี่ยกบผมก็จะเก็บสะสมไปก่อนนี่มี2ตัวแต่ยังไม่ได้เล่นหอคอยนะแล้วก็เดี๋ยวได้จากตารางล็อกอินก็ไปลุ้นโคราโบนะครับผมก็จะยังไม่ใช้กบนะตัวที่แนะนำให้ย่อยๆนะครับก็ย่อยไปดูแร่ผมนะอันนี้คือยังไม่ได้ย่อยนะครับตัวเรนเจอร์อีกเพียบเลยเดี๋ยวคงจะย่อยนะอันนี้คือต้องการกบนะครับบราวคอนผมไม่เอาผมรออนาคตเผื่อเปิดได้อัลตร้าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยน่าจะมาเพียบเลยนะเอาไว้ก่อนแล้วกันเอาไว้ก่อนเอาตัวที่แบบว่าผมคิดว่าต้องย่อยทิ้งแน่ๆนะโอ้ยแต่ว่ามันตั้ง 25,000 นะครับ 25,000 นี่ต้องย่อยอีกเพียบเลยนะทั้งเรนเจอร์นะครับแล้วก็พวกวัตถุดิบนะครับอันนี้ย่อยทิ้งไปนะครับID สร้างใหม่นะครับกบที่ไม่ใช่8ดาวนะครับกบ7ดาวลงไปเนี่ยผมก็ย่อยทิ้งเหมือนกันนะเพื่อที่จะเอาคริสตัลนะครับในจำนวนที่เยอะนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยผมย่อยทิ้งไม่ใช้ครับเพราะว่าเวลาเราเอาไปใช้เนี่ยคือมันก็จะได้แค่มาสเตอร์ทีละ5รูบี้ครับผมนี่ตอนนี้คือต้องการเน้นนะครับในส่วนของคริสตัลมากที่สุดนะรีบเอาคริสตัลนะครับไปลุ้นกระดานกบเพื่อที่จะหากบเนี่ยมาปั้นเรนเจอร์ให้ได้ไวที่สุดอันนี้เป็นสเต็ปของผมนะบางคนอาจจะเล่นไม่เหมือนกันนะโดนตีร่วงมาเงินแล้วว่าแพ้คือผมไม่ได้ซีเรียสนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปิดหาเรนเจอร์ครับจริงๆไอ้เจ้าทีมนี้ไม่น่าจะชนะผมได้นะอ๋อแต่เขามีตัวบินเดี๋ยวให้ดูนิดนึงว่าไอ้เจ้าเนี่ยชื่ออะไรเศรษฐศาสตร์นะครับโกงหรือว่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะคือสเต็ปเรนเจอร์มันพอจะดูกันได้ไม่ยากนะครับดูนะตัวบินก็ไม่ได้ปล่อยออกมาเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายผลจะเป็นยังไงนะครับ
คือผมก็ต้องวิเคราะห์จากหลายๆอย่างนะว่าเฮ้ยเขาเล่นยังไงฆ่าเรายังไงนะครับเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามอย่างเงี้ยตัวของฮิเมะอ่ะสุดท้ายเขาตายหมดก็คือตายหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยมาชนะผมยังไงคือไอการวิ่งอย่างเงี้ยมันคือบัครีเพย์นะครับเราไม่อาจไปฟันธงได้นะบางคนไปฟันธงว่าโกงนะครับมันต้องดูรายละเอียดเชิงลึกว่าเรนเจอร์เขาฆ่าเราได้เพราะอะไรเราฆ่าเรนเจอร์เขาได้เพราะอะไรตัวไหนโดนตัวอะไรยิงทำไมถึงไม่ตายนะครับเพราะว่าบางทีมันก็เป็นบัคนะอย่างฮีเมะอย่างเงี้ยมันตายง่ายนะแต่ทีมผมดาเมจมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากจริงๆดาเมจจากเบสบอลก็พอจะตายได้อยู่นะครับแต่ดูจระเข้เขานะคือจระเข้เขาไม่มีเกียร์นะครับจริงๆเรนเจอร์มันควรจะตายนะแบบนี้ผมก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสโกงนะครับเพราะว่าเขาไม่มีเกียร์เลยเห็นไหมเกียร์คอนแค่นี้นะครับเรนเจอร์ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับเนี่ยแล้วขึ้นไปถึงทองหนึ่งเลยนะแบบนี้คิดว่าโกงนะครับคือเราต้องดูให้ดีๆครับว่าจะไปฟันธงว่าใครโกงยังฟันธงไม่ได้เราต้องดูรายละเอียดดูเลเวลดูเรนเจอร์ดูเกียร์ที่ใส่ว่าเฮ้ยโดนยิงแบบนี้มันจะต้องตายนะถ้ามันไม่ตายก็ผิดปกตินะครับต้องดูจนจบนะเพราะว่ารีเพย์เนี่ยบางทีมันมีบั๊กค่อนข้างจะเยอะนะครับไอดีแถวนี้นี่ตัวดีๆค่อนข้างจะเยอะนะเนี่ยยู43อ่ะเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันนะว่าจะซูได้ไหมนะครับต้องคัดทีมตีนะผมเนี่ยจะคัดแบบว่าเอาให้แบบเป็นตัวที่แบบว่าเราสู้ได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันต้องวัดใจในเรื่องของเกียร์ด้วยนะว่าเขาเนี่ยมีเกียร์ดีหรือยังคือบางทีเนี่ยตัวเรนเจอร์แค่นี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดเขามีเกียร์ดีๆใส่ครบแล้วเนี่ยมันก็เก่งได้นะแต่ถ้าเกิดเกียร์ยังแบบว่าว้าวๆแหว่งๆนะครับเกียร์เปราะบางอย่างนี้ก็จะชนะได้นี่สตีปัมบึ้มนะครับช่วยอยู่นะนี่ครับมันคลิปแป๊บเดียวเนี่ยตายกันหมดนะครับนี่เห็นไหมเจสสิก้าครับโดนยิงทีเดียวตายเจสสิก้าเป็นธาตุไม้นะไม้ชนะน้ำนะครับแต่น้ำไปยิงคลิเนี่ยทีเดียวตายแต่เมื่อกี้เนี่ยเกียร์ก็ไม่มีนะเรนเจอร์ไม่ตายนะครับอันนั้นเนี่ยวิเคราะห์กันไม่ยากนักนะดูว่าคนไหนโกงแบบเนียนอ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบโกงแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับเดี๋ยวขอดูเกียร์กันนิดนึงอันเนี้ยเปราะบางครับถือว่าใส่แบบเปราะเลยทีเดียวเรนเจอร์ก็เลยแบบว่าโดนยิงแป๊บเดียวตายนะครับอ่ะเดี๋ยวขอเล่นอีกสัก1ทีแล้วกันนะโอ้อันนี้เป็น ID เก่านะครับมีบราชินจินะครับมีคนถามเยอะนะบราชินจินะครับยังเก่งอยู่ดาเมจเนี่ยมัน999จุดนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะอ่ะมีมายะด้วยนะครับ ID เก่าแน่นอนแต่ว่าเรนเจอร์ตัวอื่นเนี่ยยังไม่โหดมากนักเดี๋ยวลองนำมาเล่นดูดีกว่านะมีคนถามมาเยอะครับมายะเล่นถึงลีกไหนครับจะเล่นถึงมาสเตอร์1ก็เล่นได้นะเพราะว่ามายะมีบัฟอมตะวิ่งไวนะครับบัฟหลบสกิลนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มแรงคริติคอลฮิตนะครับก็คือถ้าเกิดเล่นทางคริเนี่ยมันจะยิงแบบว่าคริแบบพึบอ่ะสมัยก่อนจะโหดมากครับสมัยนี้เนี่ยมันจะเห็นผลตีคิวเรทนะครับตีคิวเรทตีจุดติอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าบอสนี่คือเลือดแบบลดแบบพึบๆอ่ะแต่ว่ามันจะลดแค่แบบตัวเดียวไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะการบัฟตีพื้นที่เนี่ยมันแคบแล้วนะครับเหมือนจะแคบลงกว่าเดิมอีกนะเหลือแค่100กว่าจุดเท่านั้นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะสำหรับทางคริอ่ะขอเล่นอีก1ทีแล้วกันทิ้งทวนนะครับจะได้คัดทีมตีให้ดูนะครับว่าผมเนี่ยคัดทีมตียังไงนะครับคือทีมนี้มันมีตัวแบบเหมือนกันเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าจะเอาชนะได้ไหมแต่คิดว่าน่าจะได้อยู่มีฮีเมะอัลตร้าด้วยอุ้ยมีบัฟอัลตร้า2ตัวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวยิงไม่เข้านะครับมาทีมนี้น่าจะได้อยู่นะครับใช้ตัวจุติเพียบเลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับวันนี้ปิดเด็ก PVP ครับก็แล้วแต่นะครับจะเก็บต่อนะครับดูบี้หรือจะมือรั่นตามสบายเลยครับอันนี้เห็นมั้ยโดนยิงคลิกนะครับทีเดียวเรียบร้อยเลยนะครับสลีปอมบึ้มนะครับเกียร์ฟรีตามที่เห็นเลยนะอันนี้ครับตัวจุตินะครับ
คือจะปั้นแม็กซ์มาเนี่ยมันก็ไม่ได้มีตัวไหนโหดนะอันนี้คือว่ากันตรงๆนะเมื่อเทียบกับเรนเจอร์ตัวที่มันใช้งานได้ดีแบบระดับธรรมดาเนี่ยดีกว่าตัวจุติหมดเลยครับตัวจุติเนี่ยไม่ได้มีตัวเก่งอะไรมากมายนะเพราะว่าบางตัวสกิลดูเหมือนดีนะครับแต่ว่าใช้จริงติดไม่ดีบ้างติดแคบบ้างอะไรประมาณนี้นะนี่ขนาด U77 นะครับ U ไม่เกี่ยวดูที่เรนเจอร์ดูที่เกียร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะใครจะเปิดนะครับตัว6ปีคำนวณให้ดีๆนะครับว่าจะเปิดแบบ10หรือว่าได้เปิดแบบ20หรือยังนะเพราะว่า20มันเปิดได้1ครั้งนะครับก็ไปลุ้นกันเอานะมูหรือยางบอสจระเข้นะครับใช้งานได้ดีนะครับเอาวันนี้ก็ประมาณนี้นะลาไปกันครับสวัสดีครับ